35 21 72 39เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก35เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 35เป็นจำนวน2หลัก21เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 21เป็นจำนวน2หลัก72เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 72เป็นจำนวน2หลัก39เป็นจำนวนกี่หลักคะ1 2 39เป็นจำนวน2หลัก35 21 72 39เป็นจำนวน2หลักเท่ากันทุกจำนวนในการที่เราจะเปรียบเทียบว่าจำนวนใดมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะในการเรียงลำดับเราก็จะดูในหลัก10ก่อนค่ะเพราะว่าจำนวนหลักเท่ากันนะคะหน่วย10หลัก10เป็นเลข3หน่วย10หลัก10เป็นเลข2หน่วย10หลัก10เป็นเลข7หน่วย10หลัก10เป็นเลข3เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก3 2 7 3จำนวนใดน้อยที่สุดคะก็คือ2ใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ21สองแล้วต่อไปอะไรคะสองแล้วต่อไป3มี3อยู่2จำนวนเท่ากันดังนั้นหลัก10เท่ากันเราก็ต้องดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยเป็น5หลักหน่วยเป็น9 5กับ9จำนวนใดน้อยกว่าคะก็คือ5ใช่ไหมคะก็คือ5ดังนั้นจำนวนที่ต่อจาก21ก็คืออะไรคะก็คือ35แล้วต่อไปสามสิบเก้าแล้วต่อไปจำนวนที่มากที่สุดก็คืออะไรคะก็คือ7ที่อยู่ในหลัก10ก็คือ72เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก21 35 39 72